ม้แต่ภายในนกฝูงเดียวก็จะมีจำนวนความหลากหลายที่น่าอัศจรรย์นกฮัมมิงเบิร์ดพวกมันกินน้ำหวานเกสรดอกไม้และพบว่าอาหารสารละลายน้ำตาเหล่านี้ยากเกินจะอดใจไหวแค่วงนี้เพียงวงเดียวปานามาก็ภาคภูมิใจกับนก59สายพันธุ์ได้แล้วปีกของพวกมันกระพือได้50ครั้งต่อวินาทีและการบินที่โลดโผนของพวกมันหมายความว่าพวกมันสามารถบินถลาระหว่างดอกไม้และบินร่อนระหว่างที่พวกมันกินอาหารได้ซึ่งที่จริงพวกมันคือนกกลุ่มเดียวที่บินถอยหลังได้พวกมันต้องมีทักษะการบินที่ดีเยี่ยมเพราะขาของพวกมันเล็กและอ่อนแอมากพวกมันเดินไม่ได้แต่การบินอย่างต่อเนื่องก็มีผลเสียและนกเหล่านี้ต้องกินทุกๆ10นาทีเพื่ออยู่รอดความแตกต่างระหว่างพวกมันบางชนิดคือขนาดและรูปร่างของปากขณะที่พวกมันทั้งหมดกินน้ำดอกไม้ปากที่แตกต่างกันของพวกมันทำให้พวกมันชำนาญในการหากินจากดอกไม้ที่มีรูปร่างต่างกันป่าลึกแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายที่น่าอัศจรรย์ในทุกสายพันธุ์สัตว์และพืชที่ต่างกัน PSI สารดีช่อง99ช่องสารคดีมีชีวิตรับชมผ่านจานดาวเทียมและแอปพลิเคชัน Fixit